VAR ใช้4สนามเกมส่งท้ายกับ3ทีมหนีตายและเมืองทองพบราชบุรี4สนามสำคัญบริษัทไทยลีกจำกัด VAR แค่4ชุดทำให้เกมนัดส่งท้ายไทยลีกต้องเลือกหนังติดพร้อมกันทั้ง8คู่ซึ่งจะสามารถใช้ VAR ได้เพียงแค่4สนามเท่านั้นเลยเลือก3ทีมหนีตายและเมืองทองพบราชบุรีความเคลื่อนไหวของสุดรีวอร์ดไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 หลังเดินทางมาถึงเกมนัดส่งท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเกมส่งท้ายไทยลีกมีการแข่งขันที่พร้อมกันทั้ง8คู่จึงจะไม่สามารถใช้ VAR ได้ครบทั้ง8คู่ซึ่งจะสามารถใช้ได้แค่4สนามเท่านั้นเพราะมีแค่4ชุดทำให้ทางบริษัทไทยลีกต้องเลือกใช้กับสนามที่มีผลการแข่งขันโดยตรงเพื่อลุ้นแชมป์ลุ้นโควต้าและลุ้นตกชั้นซึ่งการลุ้นแชมป์และโควต้าจบไปแล้วทำให้ล่าสุดทางบริษัทไทยลีกจำกัดจึงตัดสินใจใช้ VAR กับ4สนามที่มีความสำคัญและมีผลมากที่สุดซึ่งตอนนี้การหนีตกชั้นคือไฮไลท์ของการแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายซึ่งจะมี3ทีมที่ลุ้นกันอยู่คือนครราชสีมาที่ที่ประจวบและขอนแก่นยูไนเต็ดเอาตกชั้นอีก1ทีมนั่นเท่ากับว่าทั้ง3สนามที่3ทีมตกชั้นลงแข่งจะมีการใช้ VAR ทั้งหมดและโปรแกรมเป็นดังนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบนครราชสีมามาได้อีก4สนามช้างอารีนาพี่ที่ประจวบ FC พบสุโขทัย FC สนามอัลสเตเดียมขอนแก่นยูไนเต็ดพบทูบางกอกยูไนเต็ดสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นส่วนอีกคู่จะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านพบราชบุรี FC สนามเทนเดอร์ดอมสเตเดียมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกไทยลีกนัดสุดท้ายจะเตะกันในวันศุกร์ที่12พฤษภาคม2560เวลา18นาฬิกาซึ่งจะเตะพร้อมกันทั้งหมด8คู่8สนาม